ขตวิจารณ์อยู่ที่กระทรวงยุติธรรมค่ะวันนี้วานะคะวรวิทย์ค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแพะจากคดีฆ่าคนตายนะคะเมื่อปี2554อะค่ะได้เดินทางมาขอบคุณรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมค่ะแล้วก็ท่านดุษฎีอารยวุฒินะคะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะก็นี่ค่ะทั้ง4คนค่ะมาพร้อมกันอันนี้วาค่ะอันนี้แฮมค่ะอันนี้เอ็กอันนี้เก่งนะคะนอกจากนี้แม่ๆก็มาด้วยค่ะนี่แม่แพะเด็กมาได้ยินไหมคะตอนนี้รัฐมนตรีก็ให้พรค่ะบอกว่าขอให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ยินดีกับน้องๆทุกคนค่ะที่ได้รับอิสรภาพนะคะส่วนน้องๆก็ขอบคุณค่ะที่ทางกระทรวงค่ะช่วยเหลือน้องๆ นะคะสักครู่นะคะไม่แล้วจะยังไงต่อเนี่ยถ้าดิ้นไง
คือประการแรกก่อนเลยนะเราทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีศูนย์ที่จะดูแลเรื่องพวกนี้อยู่แล้วทั้งที่กระทรวงเองทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเองก็กระทรวงยุติธรรมจะยึดหลักว่าถ้าประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมประชาชนเดือดร้อนก็สามารถเดินมาหาที่กระทรวงยุติธรรมนี้ได้หรือไปที่ยุติธรรมจังหวัดก็ได้ก็อยากให้ได้ไปพบแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมก็พร้อมที่จะให้การดูแลช่วยเหลือนะครับอันนี้ถือว่าเป็นหลักการใหญ่แล้วก็จะใช้แนวปฏิบัตินี้ต่อไปกลไกที่รับทำเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตก็อาจจะมีการปรับบ้างแต่ก็จะเป็นการปรับเพื่อทำให้การดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นดูแลได้อย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือนโยบายก็ต้องผมเองก็ต้องขอบคุณทางฝ่ายข้าราชการประจำนะทางท่านรองปลัดกระทรวงทางท่านทิพย์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวอีกหลายๆเรื่องที่ทางกระทรวงยุติธรรมที่ทางกรมต่างๆทำอยู่สำหรับกรณีของคุณวรวิทย์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมอบให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเขาดูแลในส่วนที่เป็นหน้าที่ของเขาต่อไปนะก็มีกฎหมายอะไรที่ทางกระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติเพิ่มเติมก็จะดูแลต่อไปหวังว่า เขาก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมเขาแล้วก็เพื่อนๆด้วยขอบคุณพวกเราทุกคนที่ติดตามงานของกระทรวงยุติธรรมก็ทั้งฝ่ายผมแล้วก็ฝ่ายราชการประจำก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปนะครับขอบคุณครับอย่างปัจจุบันตอนนี้ค่ะมีข้อมูลที่ได้รับเข้ามาร้องเรียนเพื่อให้ขอความช่วยเหลือเนี่ยเราคะประมาณกี่เคสคะตอนนี้ที่กระทรวงรับเข้ามามีเยอะนะมีทำมาถึงผมโดยตรงก็มีทำมาถึงระดับทางฝ่ายประจำก็มีนะถ้านับเป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้ละแต่ทุกเรื่องเนี่ยก็คือจะถูกส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้เขาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นครับขอบคุณครับแล้วนี่เป็นผู้สื่อข่าวด้วยเลยช่วยครับตอนนี้ก็ขอบคุณเสร็จแล้วค่ะท่านก็ให้โอวาทเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆก็มีความสุขเข้ากรุงเทพเซลฟี่กันใหญ่เลยเมื่อกี้คุยอะไรกับรัฐมนตรีฮะค่ะ
คะตอนนี้มีคนมาร้องค่ะตอนนี้ก็มีคนมาร้องรัฐมนตรีค่ะน่าจะเรื่องหนี้นอกระบบนะคะโอเคค่ะก็ทางนี้ก็ยังน่าจะเหลือเรื่องของบอยแพ้อีกคนค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าเรื่องบอยแล้วก็รายงานให้ทราบเป็นระยะนะคะ